ครับอันนี้เป็นบ้านสมัยก่อนนะครับริมน้ำสมัยก่อนทรงปัญญาก็มีนะครับครับอันนี้ก็เป็นบ้านสมัยก่อนนะครับที่ปลูกอยู่ริมน้ำเห็นด้านหน้าโน้นก็เป็นสำนักงานเขตตลิ่งชันนะมีแพริมน้ำเนี่ยทราบว่าจัดตลาดน้ำเหมือนกันนะครับมีโอกาสจะไปถ่ายทำมาฝากเพื่อนๆอีกเที่ยวนึงนะครับนี่ก็เป็นเรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะก็จะมีมาเที่ยวบ้านเราเมืองไทยกันประปรายนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูด้านในทราบว่ามีร้านนวดด้วยนะครับเพื่อนกันครับตรงนี้เป็นทางขึ้นไปร้านนวดมีนวดสมุนไพรด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกันนิดหนึ่งอันนี้คุณวันตัวจริงเสียงจริงขออนุญาตถ่ายทำ YouTube ไงนี่เป็นสถานที่นะครับนวดแผนไทยของวัดตลิ่งชันเพื่อนๆมาเที่ยวหาอากาศมานวดยังไงครับค่านวดค่านวดก็ชั่วโมงหนึ่ง200ค่ะ2ชั่วโมง400ค่ะอ๋อค่านวด2ชั่วโมงนี่ว่า350ขึ้นราคามาเป็นปีโอเคครับคุณวันสบายดีนะสบายดีค่ะโอ้ลูกค้าพูดไม่เป็นไรนี่มาถ่ายทำนะครับเป็นสถานที่ของทางวัดนะครับเป็นสถานที่ของทางวัดของทางวัดมาเที่ยวตลาดน้ำสองคลองแล้วแวะมานะครับนี่เป็นสถานที่นะครับสถานที่สะอาดเห็นไหมสถานที่สะอาดนะครับถูกสุขอนามัยนะฮะห้องปรับอากาศอย่างดีเนาะนะครับด้านในก็ลูกค้ากำลังนวดเราคงไม่ไปก้าวล่วงลูกค้าเพราะบางคนอาจจะการความเป็นส่วนตัวนะไม่เป็นไรก็ให้ดูผ่านๆนะครับดูผ่านๆไม่ไปถ่ายหน้าเขาเนาะดูผ่านๆก็ได้ดูผ่านๆนะครับดูผ่านๆบรรยากาศผ่านๆนะครับนี่เป็นสถานที่คุณดันลูกค้าเนาะเมื่อกี้ได้คุยกันแต่ทางเฟซทางไลน์นี่เป็นศิลปะการนวดแบบโบราณนะครับนะฮะนวดแบบโบราณเพื่อนๆมีการมาเที่ยวที่วัดตลาดน้ำวัดตลิ่งชันก็แวะขึ้นมาอุดหนุนกันนะครับที่นี่นะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงของคุณวันหมอเพื่อนเฟซเพื่อนเฟซเพื่อนไลน์นะก็มีการมาเที่ยวกันนะครับอย่าอยู่แต่บ้านอย่าหลบอยู่แต่บ้านนะครับบางทีอยู่บ้านอากาศมันไม่ไหลเวียนนะมาอย่างนี้มันยังไหลเวียนไม่มีการติดโรคกันนะครับใส่หน้ากากใส่แมสป้องกันล้างมือกินท้อนกลางล้างมือนะครับใส่แมสก็อยู่ได้ป้องกันผมก็ไปมาหลายที่คุณวันขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากตรงนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคู่คลองนะฮะตลาดน้ำคลองสองคลองมีศูนย์การเรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นตลาดขายเสื้อผ้าของที่ลึกนะครับของใช้ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับทีเชอร์ช็อปนี่เขาเกลียบปากหม้อดูวิธีการทำแบบโบราณนะครับที่สำเร็จแล้วจุดกล่องละ30มาเยี่ยมชมมาแวะอุดหนุนกิจการที่นี่กันนะครับด้านข้างๆก็มีกิจกรรมร้องเพลงนะครับอ
มะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อนๆหากาดมาเที่ยวนะครับและชิมกันมะพร้าวน้ำหอมนะครับดีต่อสุขภาพครับล้างบำรุงไต